สวัสดีครับมาดูมาร์เก็ตนาฬารสิทธิ์ประจำวันพฤหัสที่19 มกราคม2023กันสำหรับยูโรนะครับเมื่อวานนี้ Buyer กลับเข้ามาแอคทีฟที่ Support Zone นี้ตอน London Session เอาราคานั้นขึ้นไปแล้วพยายามเบรกขึ้นไปเหนือ Balancing Area 5วันนี้แต่ปรากฏว่าพอเข้าสู่ US Session Seller กลับเข้ามาแอคทีฟที่นี่เอาราคากลับเข้ามาเทรดอยู่ใน Balance เดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ราคานั้นลงมาแล้วเบรกโฮใต้ HVN นั้นมีโอกาสสูงแล้วนะครับที่ตอนนี้ยูโรนั้นจะกำลังเทรดอยู่ใน Fail Breakout Pattern นะครับซึ่ง Fail Breakout Pattern Target แรกคือ HVN ทะลุมาแล้ว Target ที่2ซึ่งเป็น Target หลักก็คือที่ขอบล่างของ Balancing Area 5วันนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถึงแม้ว่าตลาดนั้นจะติดอยู่ใน Balance Area แต่ด้วยความเข้าใจที่ว่าเราอาจจะกำลังเทรดอยู่ใน Fail Breakout Pattern โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าราคาเริ่มเบรกลงมาใต้ Initial Support จะมีโอกาสสูงมากที่จะลงมาถึง Balance Area Low ซึ่งที่นี่ First Test น่าจะมี Reaction ไม่มากก็น้อยไม่น่าที่จะเบรกลงไปได้ภายในรวดเดียวนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือ Euro สำหรับ Pound Dollar Buyer นะครับทำงานได้ค่อนข้างดีเพราะว่า target หลักของ buyer รอบนี้คือ weekly balance high นะครับเพราะฉะนั้นพอราคาขึ้นไปถึงเราก็เห็น seller กลับเข้ามา active นะครับค่อนข้างชัดเจนอยู่ทีนี้มาถึงวันนี้เนี่ยปฏิกิริยาที่เราเห็นที่ weekly balance high นี้อยู่ที่ว่าจะเป็น stronger seller กลับเข้ามา active หรือ weak seller กลับเข้ามา active ถ้าหากว่าเป็น stronger seller กลับเข้ามา activeจะมีโอกาสสูงมากที่ one time frame up หรือ bullish structure ใน short term time frame จะจบลงเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าโลของวันก่อนหน้าอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าเป็น weak seller กลับเข้ามา active ตอน first test ราคาไม่ควรที่จะลงไปใต้ initial support ซึ่งถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นเนี่ยถ้าหากว่า buyer กลับเข้ามา active อีกรอบนึงก็จะมีสิทธิ์สูงที่ราคาอาจจะพยายามกลับขึ้นไป breakweekly balance high อีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่า move นี้เป็น stronger seller หรือว่าเป็น weak seller โดยมี initial support เป็น level ที่เราจะวัดนะครับถ้า hold อยู่เหนือ initial support move นี้อาจจะเป็น weak seller แต่ถ้าราคานั้นเบรกลงไปใต้ initial support ก็มีสิทธิ์สูงว่าจะเป็น stronger seller กลับเข้ามา active นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือ parallelทองคำนะครับติดอยู่ในบาลานซ์ area 4วันนี้นะครับแล้วเมื่อวานนี้พอราคาขึ้นไปถึงขอบบนของ balancing area เราเห็น seller กลับเข้ามา active ค่อนข้างชัดเจนนะครับเป็นไปตาม balance rule ที่ขอบบนและขอบล่างคือ good trade location ตอนนี้ราคามาเทรดอยู่ตรงกลางเลนเป๊ะเพราะฉะนั้นจะมีความเสี่ยงสูงมากถ้าใครคิดที่จะเทรดบริเวณนี้นะครับเพราะว่าจากจุดนี้ไปเนี่ยราคาสามารถ up move ก็ได้ down move ก็ได้ไม่มีทิศทางชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีควรรอให้ราคานั้นวิ่งไปที่ good trade location น่าจะดีกว่าสำหรับทองคำนะครับดาวโจนส์นะครับปรากฏว่าตอนแรกเมื่อวานนี้ balance area อยู่ในกรอบแคบๆนะครับแต่พอเข้าสู่ US session aggressive seller กลับเข้ามา active นะครับชัดเจนแล้วเอาราคานั้น break downลงมาใต้ balancing area เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ market context ใน short term ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับจาก balance กลายเป็น one time framing down เพราะฉะนั้นใน short term time frame ตลาดอยู่ใน bearish structure โดยการที่ตลาดนั้นเพิ่งจะ break down ลงมาใหม่ๆแบบนี้เนี่ยมันจะมี momentum ค่อนข้างสูงนะครับแล้วถ้าตลาดนั้น weakness จริงเราอาจจะไม่เห็นราคานั้น pull back เลยก็ได้นั่นแปลว่าถ้าหากมัน pull back นิดนึงขึ้นไปสู่ initial resistance zone อาจจะเป็น area ที่ดีด้วยซ้ำในการช็อตนะครับโดย target ต่อไปของ seller คือการเอาราคานั้นลงมาที่ value area ล่าสุดนะครับบริเวณ HBN นี้ซึ่งถ้าหากว่าลงมาถึงราคาน่าจะหยุดที่นี่ชั่วคราวนะครับโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือ market analysis ประจำวันนี้ยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ